และในเช้าวันถัดไปนะครับเราจะไปกันที่จุดหมายหลักของเรานั่นคือหลวงพระบางเมืองมรดกโลกโดยการเดินทางของเราจะไปด้วยรถไฟลาวจีนครับจะมีสถานที่สวยๆที่ไหนกันบ้างติดตามได้ใน EP หน้าเร็วๆนี้ครับ